าไปต่อกันที่สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับ PM 2 5ในพื้นที่กรุงเทพมหาหนครและปริมณฑลนะครับโดยเมื่อวานนี้ช่งชวงเช้านะครับฝุ่นละอองเนี่ยช่งชวงเช้าเมื่อวานนี้ลดลงลงเล็กน้อยเพราะว่ามันมีลมแต่ว่าพอมาช่วงสายจนถึงช่วงเย็นนะครับอากาศเนี่ยนิ่งก็ทําให้กลับมาสู่สภาวะเดิมนะครับก็คือค่าฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้น โดยพบพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตราฐานอยู่ที่12จุดด้วยกัน12จุดด้วยกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปที่สระบ,บุรีนะครับแล้วก็ท่านเห็นคาตาเลยว่ายังมีการเผาอยู่นะครับตอนนี้ท่านสั่งเข้มงวดเลยนะครับว่าพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลต้องงดการเผาออกไปก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นสาเหตุสําคัญขอ,ของการเกิดบุหรีเกิดค่าฝุ่นละอองนะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นเผาไร่เผานาต่างๆนะคะงดก่อนนะคะ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยบางประเทศเนี่ยมีระดับค่าที่สูงกว่าเราเยอะนะครับปัญหาเกิดขึ้นมาตลอดก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆมากมายในแต่ละวันนะครับอย่างเช่นเรื่องของสภาพอากาศช่วงเวลาสภาพการจราจรแล้วก็ระหว่างที่ท่านนายกนะครับได้นั่งเฮลิคอปเตอร์จากกรุงเทพมหานครมาถึงสระบุรี ก็พบว่ายังมีการเผาในพื้นที่การเกษตรอยู่นะครับก็ตอนนี้มีการฝากให้ผู้นำท้องถิ่นไปทำความเข้าใจนะครับกับเกษตรกรในการให้ความร่วมมือในการลดการเผาเพื่อลดผลกระทบในเรื่องดังกล่าวลงนะครับรวมทั้งประสานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดปัญหาฝุ่นควันด้วยนะครับขณะที่กรมควบคุมมลพิษนะครับได้รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศจากสภาพ อากาศนะครับของอุตุนิยมวิทยาในช่วงบ่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศลอยตัวได้น้อยนะครับลมพัดอ่อนๆแล้วก็ไม่มีฝนตกลงมาประกอบกับเป็นการทำงานวันแรกของสัปดาห์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้การจะราจรก็ค่อนข้างที่จะหนานแน่นทำให้ค่าฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานการณ์ PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพ และปริมวลทนในช่วงเย็นนะครับปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงบ่ายเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์เมื่อวานนี้นะครับส่วนพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานนะครับได้แก่ที่บริเวณริมถนนกาจานาพิเศษเขตบางขุนเทียนริมถนนพระรามสี่เขตปทุมวันริมถนนอินทรพ,พิทักษ์เขตธนบุรีถนนลาดพร้าวเขตวังทองหลาง ถนนดินแดงเขตดินแดงแขวนพระพาเขตบางทหลังตำบลนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตำบลทรงคนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตำบลปากน้ำอำเภอสมุทรปราการตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบน แล้วก็ริมถนนคู่ขนานพระรามสองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับสมุทรสาครน,นี่ยังสูงอยู่เลยนะครับแล้วก็สําหรับสถานการณ์วันนี้นะครับก็ทางอุตุนิยมวิทยานะครับกระบูตู่คาดว่าอากาศจะลอยตัวได้น้อยนะครับลมพัดเนี่ยน่าจะน้อยลงด้วยนะครับทําให้มีโอกาสสูงมากวันนี้อากาศจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฝุด่นฝุละอองวันนี้โอกาสที่จะสูงกว่าเมื่อวานมีสูงมากนะครับ